สวัสดีครับอาจารย์ซุ่มมังกรซุ้มเทรดเดอร์กลับมาแล้วนะครับวันนี้วันที่21เดือน7ปี2024มีดูภาพเซตแล้วดูหุ้น10ตัวที่เพื่อนๆค้นหาในโลกอินเทอร์เน็ตนะใครที่เพิ่งเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกหรือติดตามกันนานแล้วแต่ยังไม่กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ช่องนี้อาจารย์ซุ้มขอกำลังใจนะครับจากเพื่อนๆทุกคนกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ช่องนี้กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะจะเป็นกำลังใจที่สุดยอดมากๆเลยให้อาจารย์ซุ้มมาอัดคลิปให้ก ก่อนจะดูเน้นย้ําทุกครั้งนะเรื่องของอในโลกออนไลน์ครับแล้วก็ในเรื่องของตลาดการเงินเนี่ยอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินพวกเรานะอาจารย์ซุ่มตัวจริงไม่มีการทักไปหาใครก่อนไม่มีเพจเพื่อนไม่มีเพจผู้ช่วยดูแลไม่มีนะครับทักชวนเข้าเพจแพลตฟอร์มอะไรทั้งสิ้นไม่มีนะมีช่องทาง y u u t u b e f b o o k และและ l o a ช่องทางดี่าแต่ละช่องทางมีช่องทางเดียวนะครับ ดูจากลิงก์ใต้คำบรรยายได้เลยเพราะงั้นเรามัดระวังตัวอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินเราไปเนาะด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็รักทุกคนจริงๆภาพของเซตก่อนจะดูต้องบอกงี้ก่อนหุ้น1ิบตัวในทุกคลิปในทุกทุกช่องทางที่อาจารย์ซุ่มมาดูให้เป็นหุ้นที่เกิดจากการค้นหาของเพื่อนนะครับในประเทศไทยที่เล่นหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาค้นหาบนโลกอินเทอร์เนต็ตซึ่งเขาอาจจะติดอยู่หรือเขาอาจจะสนใจอยู่เพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกครั้งว่า ในทุกๆวิดีโอไม่ใช่การแนะนําซื้อขายหรือเป็นหุ้นที่อาจารย์ซุ้มจะซื้อจะขายนะครับไม่ใช่เลยนะแต่เป็นหุ้นที่เลือกมาเนื่องจากเกิดการค้นหาของเพื่อนๆส่วนใหญ่เอามาแชร์มุมมองส่วนบุคคลซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูเอามุมมองที่เป็นการแชร์มุมมองทางด้านเทคนิคอลส่วนบุคคลของอาจารย์ซุ้มเนี่ยไปคิดวิเคราะห์ต่อแล้วไปประยุกต์กับแผนการของตัวเอง ออกแบบการซื้อขายให้ได้ด้วยตัวเองนะฮะในตลาดหุด้นไม่มีใครใจดีกับคุณอ่ะเรื่องของภาพเซตมาดูกันหน่อยภาพเซตนะฮะเอ่อก็เหมือนที่ดูไว้ให้เลยนะฮะใครที่เพิ่งมาดูแล้วงงเส้นพวกนี้กลับไปดูย้อนหลังนะ,ะไปไล่ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอาจารย์ซุ้มพูดก่อนเกมตลอดนะครับแล้วภาพของเซตเนี่ยเราตีแผงกันไปแล้วใครที่ตามดูตลอดจะทราบดีอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไง จากแผนการที่ดูไว้ให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอ่าบอกว่าเฮ้ยย่อลงมาก็ยังโอเควันนั้นเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นเ,เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าวันที่เราดูเนี่ยเซตอยู่ตรงนี้ทดสอบ m อมอห้าสิบแลวอาจารย์สุ่มบอกถ้ายังไม่ไปพักย่อก็ได้แล้วยอ่อเราเด้งขึ้นมาซับ m a มห้าสิบถ้ายังไม่ไปย่อได้แต่ถ้าจะให้ดีไม่อยากให้หลุดหนึ่งสามหนึ่งห้า ก็ย่อตามที่เราคาดการไว้แต่เริ่มเสียวๆนะครับยังไม่มีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้จริงๆแต่จริงๆเนี่ยหุ้นใหญ่นะครับหุ้นที่เป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารเริ่มทยอยออกงบ Q2 เกันมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหน้างานตอนนี้เป็นตามแผนของเราแต่แค่ว่าไม่อยากจะให้หลุด1-3อ่า1-3-1-5นะครับ1-3-1-5ถ้าหลุด ให้ให้ได้ประมาณแบบหนะึ่งสามหนึ่งศูนย์เนี่ยล้วต้องดึงกลับอะอยากให้ดึงกลับจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะย้อยลงมาห่างจากระยะที่เป็นแนวต้านก็คือเส้นยิมเอห้าสิบเยอะไปแล้วกว่าจ,จะกลับไปเล่นอีกเนี่ยโหอาจจะต้องรอกันเป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เข้าสู่โซนของงบคิวสองทยอยออกอีกนะฮะก็จะชา้าไปอีกอยากจะให้ยืนแถวนี้ให้ได้ก่อนเส้นแรกที่บอกไว้แล้วซื้อกลับไปรอบเนี้ย ถ้าผ่าน EMA ห้าสิบมุมมองไปทดสอบหนึ่งสามสามสองแล้วจะไปเล่นกันโซนหนึ่งสามสี่ศูนย์ถึงหนึ่งสามสี่ห้านี่คือภาพของการที่จะขึ้นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ซุ่มมองว่าตอนนี้มันย่อตามที่เราตีแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแต่แค่ว่าแนวรับที่เราให้ไว้เส้นแรกเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่มีลุ้นในการที่จะแบบกลับไปสู้กับ EMA 50ได้ค่อนข้างแข็งแรง แต่แย่ที่สุดตอนนี้ขย่อบลงมาให้อีกนิดนึงหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แต่ใจจริงๆไม่อยากให้ลงมาแล้วนะครับเพราะถ้าลงมาจะช้าอย่างที่บอกดังนั้นจะเป็นสองเส้นนี้แต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่จะช้านะครับเพราะว่าถ้าหลุดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ลงมาเนี่ยอาคิดว่าลึกเพราะมันไปปิดแก็บเนี่ยไปปิดแก็บเดิมแถวเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบรอบเนี้ยมันจะเสียทรงไปอีกโอ้โหแล้วจะเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นรอครับรอเรื่องของการเฉลยในความเป็นจริงแต่หุ้นรายตัว ใครโฟกัสแผนแบบไหนแอคชั่นตามแผนแล้วคุมเรื่องจุดขาดทุนให้ดีนะภาพรวมของแอนนะครับในมุมมองของเซตอาทิตย์นี้วันอังครารเปิดตลาดโซนหนึ่งสามหนึ่งห้าเอาอยู่ไหมแล้วก็โซนหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นี่แหละไม่งั้นตลาดจะเด้งช้ากว่าน,นี้อีกนะครับประมาณนี้ถ้าขึ้นไปได้เอามองแค่ประมาณหนึ่งสามสี่ห้าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อน เพราะถ้าขึ้นมาเหนือจากนั้นเนี่ยโอเคมันอาจจะขึ้นไปแบบโซนหนึ่งสามหกศูนย์ก็ได้แต่มุมมองของตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยจะมีแรงขายนะครับของหุ้นหลายๆตัวทยอยใส่ลงมาเพราะงั้นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นพรวดพราดเลยนะอันนี้ต้องลุ้นกันต่อเนอะแล้วก็เส้นไทลายนี้ลบไปก่อนอะประมาณนี้นะครับภาพของเซตในมุมมอง ติดตามอย่างใกล้ชิดมีปัจจัยบวกก็คือการค่อยๆประกาศงบของหุ้นที่เป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นธนาคารหรือหุ้นใหญ่ๆที่ทยอยออกมาถ้าไม่ได้แย่อาจจะเกิดสภาวะเด้งนะครับรีบาวในช่วงสั้นแต่ภาพใหญ่ของเซตต้องบอกว่าเป็นขาลงนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อครับประมาณนี้ไปดูหุ้นรายตัวกันต่อ,นตอเนาะ วันนั้นอาจารย์ซุ่มดูไปนะครับเราก็ไม่ได้อัปเดตข่าวในโลกโซเชียลก่อนมาอัดเนาะเขารีบมาอัดให้กับเพื่อนๆน,นะฮะวันนั้นอัดไปเสร็จปุ๊บเพื่อนส่งข่าวกันมาว่าอาจารย์ซุ่มเห็นหรือยังมีคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ส่งข้อมูลแชร์ข้อมูลดีๆมาวันนั้นหลังจงากอัดเสร็จไปดูข่าวไปอ่านข่าวหนาวเลยแต่ตัวเองไม่มีนะเพราะงั้นก็หนาวแทนเพื่อนๆ,ๆจริงๆเพราะว่ามัน เป็นข่าวที่เรียกว่าแย่สุดๆในจังหวะที่มันลงมาในแนวรับที่เราบอกไม่ควรจะหลุดแล้วเป็นการเปิดฟลอร์นะครับสองวันเลยใช่ไหมเอ่อกี่วันนะอาจาไม่ได้ตั้งแต่วันไม่สองวันสิเปิดฟลอร์มาเรื่อยๆเลยอะวันแรกเหมือนจะติดเอสีถ้าอาจำไม่ผิดนะครับขึ้นเครื่องหมายอ่าพักการซื้อขายชั่วคราวเนาะแล้วก็มาเปิดวันอังคารหรือเปล่าถ้าอาจาไม่ผิดเนี่ยไหลลงมานะครับฟอร์สองวัน แล้วเริ่มมารีบาวในวันที่4ที่5เนาะแต่การรีบาวเนี่ยเป็นการเด้งในเชิงของการที่แบบขายใส่ลงมาเยอะแล้วเป็นการที่ยังมีแรงขายไม่จบสิ้น E.A. ภาพใหญ่ก่อนไอแผงข้างบนตอนนีนน้ลบไปเลยนะฮะที่ตีไปให้เพราะบอกแล้วว่าอย่าหลุดกรอบที่เราเคยคุยไว้แต่จังหวะที่มันหลุดเนี่ยเขาเรียกว่าโดนขังในกรงเหล็กนะในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเทลงมาเลยนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะ พูดกับเพื่อนๆน,นะครับในในเพื่อนๆของกลุ่มเอ่อครอบครัวสายซุ่มเนี่ยอาเคยคุยเรื่องพวกหุ้นขาลงไปแล้วนะครับส่วนตัวอาเองไม่ค่อยเล่นนะครับหุ้นขาลงเนี่ยเพราะมันจะมีประเด็นคือว่าถ้าเราดูเนี่ยถอยมาดูหน่อยนะครับหุ้นขาลงโดยปกติเนี่ยโดยด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันมีความอ่อนแอที่สะท้อนออกมาในราคาหุ้นอยู่และถ้ามีปัจจัยที่ไม่คาดหวังที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้คาดหวังแล้วมันแย่สุด มันจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเคสแบบนี้เราไปดูไล่ดูเคสในปีสองปีที่ผ่านมาก็ได้ครับมันจะเจอการที่ตลาดแพนิคสุดๆแล้วยิ่งมันเป็นข่าวที่ไม่มีมุมมองที่ดีเลยทุกคนจะรอขายที่ราคา ATO นะครับพอมันขาย ATO มีเท่าไหร่ขายหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับราคาจะลงไปฟลอในราคา ATO เพราะงั้นเราจะขายไม่ได้นะครับ แล้วจะเหมือนแบบเราถูกมีหุ้นอยู่ใช่ไหมเราถูกมัดมือแล้วจับใสกองเหล็กแล้วโยนลงน้ํานี่มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นจะต้องอาจจะต้องบอกนี้ก่อนใครที่โดนสภาวะนี้อยู่ตั้งสตินะครับไปดูก่อนว่าเงินที่เราโดนไปเนี่ยมันเป็นเอยอดที่มันแบบกระทบกับชีวิตขนาดไหนแน่นอนมันมีความเสียหายในมุมมองของการยอมรับความเสียหายแล้วมองในเรื่องของ อย่าไปโทษตัวเองมากนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของจังหวะต่างๆด้วยเนาะเราเสียเงินแล้วเนี่ยทํายังไงก็ได้เคสเนี้ยถ้าคุณโดนนะคุณต้องเขียนออกมาเป็นคมพีร์ชีวิตคุณเลยอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอันเนี้ยแหละมันจะเป็นการเสียเงินที่ไม่เสียฟรีเราจะได้ประสบการณ์จากมันแม้ว่าเราจะไม่อยากได้นะแต่อย่าให้เสียเงินไปฟรีๆนะครับนี่แชร์มุมมองนะเพราะฉะนั้น E.A. เนี่ยลบเส้นทั้งหมดก่อนคุยกันมาหลายอาทิตย์ ภาพใหญ่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันมันขาลงเต็มกําลังในมุมมองของหุ้นที่มันเปิดลงแบบเนี้ยมันลงเยอะๆบางทีมันมีการเด้งขึ้นมาแต่ภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงเราไปไล่ดูเคสจะเป็นเคสของหุ้นมอหุ้นสตาร์ทหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะพูดในเชิงของกราฟนะไม่แตะเรื่องของออธุรกิจธุรกรรมอะไรของหุ้นนะครับเวลาลงเยอะๆโอกาสเด้งมันมีแต่มันเป็นการเด้งในโซนต่ําเพื่อที่จะเพื่อที่จะเด้งลงต่อซะส่วนใหญ่นะภาพของเป็นลง ภาพใกล้เนี่ยเป็นแบบติดจรวดแบบนี้เลยถูกต้องไหมเอ e r n i เ g เข้ามาใกล้แล้ว e a r n i n g เนี่ยใน Tradingview เนี่ยบอกไว้ประมาณอมาดูวันแป๊บนึงนะฮะบอกว่าวันที่9เดือน8นะฮะก็อีกไม่กี่วันเนาะเออีกไม่กี่วันอ๋ออีกเกือบ20วันนะแต่ว่าในภาพของ Tradingview มันไม่ได้แม่นยำนะครับเรื่องของวันประกาศงบต้องบอกแบบนี้ก่อน ทำความเข้าใจเป็นหุ้นที่มีปัญหาเรื่องของข่าวเข้ามาจริงไม่จริงต้องไปศึกษาเพิ่มต้องไปดูต้องไปแกะเรื่องของปัญหาของธุรกิจจริงๆเขาจะมีสาภาพคล่องจ่ายอะไรที่มันเป็นเรื่องของอที่มันค้างคากันได้หรือเปล่าวันนี้ต้องไปศึกษานะฮะแต่ในมุมมองของเทคนิคอลให้มุมมองแบบนี้ละกันภาพใหญ่เป็นขาลงภาพใกล้เป็นขาลงขอ,อดูทําเฟรมย่อยหน่อย อะมาดูหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยยังยืนออกข้างอยู่แต่ว่าเรื่องของภาพของเขาเนี่ยยังยืนอยู่ในราคาที่แบบมินเมย์มากมากเลยแล้วเป็นใกล้ตัวเลขที่มีนัยสำคัญตัวเลขที่มีนัยสำคัญจะคือหน่วย5บาทนะครับคือ,อราคาหบาท เพราะฉะนั้นภาพของตัวของกราฟก่อนในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ควรหลุดห้าบาทแล้วนะถ้าหลุดห้าบาทมีโอกาสนะครับจะไปที่โซนประมาณสี่จุดแปดศูนแล้วถ้าหลุดสี่จุดแปดศูนย์รอบนี้อาว่าหลุดโลเดิมนะแล้วมันจะกลับไปอันนี้ถ้าแบบใจดีนะยอยทิ้งนะไม่ฟลอนะจะไปที่สี่จุดสี่ศูนย์มุมมองถึงอินดิเคเตอร์ที่เราดูประกอบหน่อย ISI ต่ำแล้วขอดูย้อนหลังหน่อยเวลามันลงเทเนี่ยพฤติกรรมมันยังไงพฤติกรรมไม่ค่อยดีนะครับพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พฤติกรรมเป็นการแบบแม้ว่า RSI จะต่ำเนี่ยจะเกิดการออกข้างแล้วไหลลงต่อในทำฟเฟสย่อยนะฮะนี่คือพฤติกรรมของ e อเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งวางใจอย่าพึ่งไว้ใจห้าบาทจะหลุดถ้าหลุดนะไหลลงไปตามที่อาบอกนะครับแล้วไอซไจะไปเด้งอีกทีก็คือตอนที่ราคาเนี่ยมันไหลลงไปมันไปเด้งข้างล่างนะครับแล้วอาจจะลงต่อมีปัจจัยเรื่องของงบเข้ามาด้วยเพราะงั้นสรุปให้ในภาพของทำฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนจากพฤติกรรมและตัวไพ i c t pattern มีความเสี่ยงที่จะออกข้างแล้วลงต่อต้องดู ATO ของวันอังคารถ้า ATO เปิดแก็บข้ามเส้นกดตรงนี้จะไปเจอแรงขายที่5.70ขอดูหน่อยถ้าขึ้นถึง5.70ได้มันกี่เปอร์เซ็นต์13เปอร์เซ็นอันนี้คือกรณีมโนว่าเปิดแก็บข้ามนะ แต่ถ้าเปิดแล้วแดงนะบอกเลยนะเรามัดระวังไหลลงตามที่อาบอกนะครับนี่คือภาพหนึ่งชั่วโมงทีนี้ขอไปดูทําเฟรมย่อยอีกนิดนึงเอใจก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะครับแต่มันมันหนักหน่วงนะหุ้นตัวเนี้ยมันมีเรื่องของประเด็นเชิงลบค่อนข้างเยอะแล้วการรับรู้ของคนเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าอยากจะหนีออกจากหุ้นตัวเนี้ยนะครับสามนาทีเราอยู่ไหม สามนาทีขอดูโหมดให้หน่อยขอดูโหมดวอลลุ่ม um ให้หน่อยนะฮะในชุดสามนาทีอ่าเนี่ยราคานี้เลยถ้าเขาถ้าคนเล่นสั้นนะอย่าเพิ่งไปม,มองว่ามันกลับตัวเป็นแบบชุดใหญ่นะไม่เกี่ยวนะนี่คือถ้าเล่นสั้นนะบอกเลยว่าราคาน 5. 5. 5. 5. 0. 0. เนี้ยห้าจุดศูนย์ห้าห้าจุดห้าจุดศูนูนย์เนี่ยห้ามหลุดแล้วห้ามหลุดแล้วนะครับไม่งั้นเหนื่อยนะครับเรไอ้ใส่ I ll I ll ไหลลงต่อ ภาพเป็นประมาณนี้ก่อนแต่ถ้ายืนได้ก็จะไปนะครับน่าจะไป5.20จุอนย์ก่อนนี้ในทําเฟรมย่อยนะอันนี้สามนาทีนะครับดูให้ดูให้แบบละเอียดคือไปเจอต้าน5.20แล้วจะกลับไปเทสต์เอ0มอในภาพทําเฟรมสามนาทีก็จะเจอกันที่5.50แต่ห้ามหลุด5บาทแล้วประมาณนี้ขอให้โชคดีครับ อ่า y g g นะฮะก็ดูมาให้เป็นหุ้นที่คนค้นหาเยอะจริงๆนะแผนแผนยังเหมือนเดิมนะใครเพิ่งมาดูแล้วเส้นยะายอย,ายา่าอย่าเพิ่งปวดหัวนะครับอาตีไว้ก่อนเนาะกลับไปกลับไปไล่ดูกลับไปไล่ดูไไดเอ่อเรื่องของแบบหุ้นลายตัวได้นะฮะในคลิปเก่าเนาะที่อาดูไว้ให้อ่ะอาดูดูล่าสุดให้ก่อนภาพของ y g g มุมมองก็ที่เราตีแผนไว้เนาะ หนึ่งสองสามี่ห้าอาทิตย์นั้นเนี่ยย่อลงมาแบบนี้แล้วอาบอกว่า YGG เส้นแคบก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องยืนแล้วก็บอกไปแล้วว่าอย่าหลุดนะแถวหนึ่งจุดสองศูนอะไรอย่างเงี้ยอย่าหลุดนะซึ่งก็ยังเสียวเหลือเกินแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าเบรกเส้นกดที่เป็นแบบเส้นใกล้ได้นะเพราะฉะนั้น YGG ลุ้นกันเหงื่อแตกเหมือนกันนะโอ้โห แต่และตัวเนี่ยที่ค้นหากันบนโลกออนไลน์นี่โหดโหดนะฮะ,ะแล้วสิ่งที่ทำอาทิตย์นี้คืออะไรทำ lower low, low นะครับในทำเฟรมเด้อืม,อ,มอันนี้คือ follow trend นะครับเพราะงั้น i อ i ต่ต่ำเอาแนวต้านไปก่อน,นเส้นหนึ่งก่อนบอกเลยว่า y t ขึ้นมายืนเหนือ1.40ไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเหลือเกินนะฮะเสี๋ยวเหลือเกินเรื่องของการประกานงบใ้ก็ใกล้เข้ามามีผลนะเพราะฉะนั้นสรุปให้แบบนี้ในทำ์เฟรมเดย์ y t t ถ้ามายืนเหนือ1.40ไม่ได้ระมัดระวังนะครับการเด้งออกแบบข้างๆแบบนี้เราเลือกทางลงตอนแบบผิดหวังจากงบแล้วมันจะไปต่ำหนบาทมันจะไปเล่น0.95อะไรประมาณนี้เราไหลไปศูนจุด 80นะครับมีเรื่องของงบเข้ามารอแล้วดูให้เราก็เป็นห่วงทุกคนนะครับเพราะงั้นเอา1.40ให้ได้ก่อนถ้ายืนได้จะไปปิดแก็บทดสอบ1.60แล้วจะขึ้นไปเทสรแรงขายนะครับที่1.80อันนี้จะเป็นโซนที่เป็นเส้นเทนไลน์สำคัญอีกอันหนึ่งถ้าเบรกตรงนี้ได้ค่อยว่ากันต่อการซับย่อขึ้นไปเนาะแต่งบต้องดี YGG ประมาณนี้นะ หุ้นตัวต่อไปนะครับ LH LH อืมก็เหมือนดูไปให้นะฮะแผนการเดิมเลยนะเอ,อ LH เนี่ยขอ,อยอกลับมาดูหน่อยนะอ่ะไม่เป็นไรลบจำไม่ได้ไปดูไปอาทิตย์ที่แล้วหรือวันไหนนะครับลบให้ก่อนแต่ภาพของแผนการเก่าคือจุดที่บอกห้ามหลุดหลุดจุดที่เคยดูไปให้แล้วคือ5.85บอกอย่าหลุดนะ ลูดแต่มาสะสมไดเวอร์เจนตอาจจะลบให้เพราะฉะนั้นทรงคือการรอประกาศงบเอาแค่นี้ก่อนเลยนะภาพใหญ่เป็นขาลงอยู่แล้วอันนี้คือ LH เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเล่นอยู่ภายใต้แรงขายจุดที่บอกว่าอย่ารูดเนี่ยแถว5.85จุดแห้าูดแต่เกิดไดเวอร์เจน คนเล่นเทรดแล้วมีวินัยเนี่ยเขาพักนะครับเขาจะเอาเงินออกมาพักก่อนรอซื้อใหม่อีกทีตอนตอนมันเบรกเบรกล่างคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งตอนนี้ LH เนี่ยวันประกาศงบเมื่อไหร่13.08อีกประมาณยี่สิบกว่าวันถ้าจะให้ดีต้องดึงกลับมายืนเล่นเหนือ5.855.80ให้ได้ก่อน แล้วสะสมออกข้างจะยังไม่เขาเรียกว่าจะเป็นการแบบมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วรอประกาศงบแล้วจุดที่สำคัญมันจะกลายเป็นเส้นที่ประมาณหกจุดหนึ่งห้าต้องเบรกให้ได้ด้วยงบที่ดีถ้าเบรกไม่ได้มองว่าเปอร์เซ็นต์ของการไหลลงต่อมีเยอะกว่าการที่จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับเพราะงั้นจะต้องติดตามเรื่องของงบด้วยแต่ตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มสะสมไดเวอร์เจนแล้วชุดตบหลุดเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องดึงกลับแล้วยืนเหนือ5.85ให้ได้ครับกรณีที่หลุด5.70จะไปโซน5.50แล้วต่อให้สะสมไดเวอร์เจนต์จะเป็นการเด้งทดสอบแนวต้านเก่านะครับแล้วมีโอกาสจะไหลลงต่อทั้งงบไม่ดีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น LH เนี่ย เอาจุดแรกก่อน5้าจุดแ5กลับมายืนให้ได้นะฮะอ่าตัวต่อไปนะครับ i ว l i v l ดูไปเมื่อไหร่จำไม่ได้แต่ว่าสามเหลี่ยมที่บอกเคยตีไปให้เบรกนะฮะแต่เบรกไม่จริง <laughs> b r บรกแล้วฟอลนะโหดเหลือเกินนะครับตลาดหุ้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอ,อเดียวเสียวนะฮะลบลบก่อนอ่ะอะก่อนลบนะให้ดูนะจุดที่มันไม่ควรจะหลุดมันเป็นสิบแปดจุดเจ็ดแล้วตรงเนี่ยคล้ายๆกับ LH เลยคือตบหลุดแต่ยังไม่ดึงกลับแล้วงบประกาศงบใกล้เข้ามาแต่ไดเวอเจนซยังไม่พัง ลบก่อนแล้วตีให้ใหม่เป็นขาลงนะมันเป็นหุ้นขาลงนะเราคุยกันมาตลอดนะฮะเอาใกล้ๆไม่ต้องดูเยอะอะสิ่งที่เกิดขึ้น Direction ของ Pri c แพทเท e ร์ลงนะครับ Direction ของอินดิเคเตที่บ่งบอกความกล้าความกลัวหรือ momentum indicator อย่าง s ขึ้นทางภาษาการาฟบอกมีความฝืนเรียกด i เวเ g อร์เจแต่ด i เว r g อร์เไม่ได้ขึ้นทุกครั้ง นะครับถ้าเบรกแนวต้านไม่ได้แนวต้านสำคัญราคาสำคัญตอนนี้นะหลุดลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยจุดแรกเลยสิบแปดจุดเจดกลายเป็นแนวต้านสำคัญถ้าราคายังไหลลงต่อจะต้องรอเรื่องของงบอีกแล้วมันเข้ามาสู่โซนใกล้ประกาศงบนะฮะแต่ในเงื่อนไขว่าดิเวอร์เจนจะต้องไม่เสียทรงนะราคาไหลลง แต่ดิเวอร์เจนต้องฝืนบางคนบอกอ่าครับผมเสียงซื้อต่ำไปตรงนี้แล้วครับอันดับแรกก่อนคุณเล่นหุ้นขาลงคุณต้องเข้าใจนะมันสู้กับแรงขายนะลูกศิษย์อาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นนะครับแล้วทำไงดีครับอาก็จะบอกว่าแผนแรกเลยวางไว้แบบไหนถ้าคุณวางว่ามันหลุด18.80คุณต้องวางก่อนคุณก็วางแต่ถ้ามัน ตรงไม่เสียแล้วคุณไปศึกษาธุรกิจแล้วคุณคิดว่าเอ้ย i อลไม่มีอะไรน่ากลัวนะเดี๋ยวงบมันอาจจะดีแล้วสะสมดาวเจนคุณก็ค่อยคุณก็อย่าไปเล่นตัวอื่นคุณก็เฝ้าแต่ประเด็นคือว่าคุณชอบมันจริงๆครับเปล่าเออคุณเชื่อมันจริงๆครับเปล่าเพราะว่าเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยจะเป็นหุ้นขาขึ้นขาลงหน้าเทรดไหนก็แล้วแต่มันคือการเล่นกับความน่าจะเป็นไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตแต่สิ่งที่คุณต้องดูคือ การคุมสต็อปลอสกับเรื่องของ RR ถ้าคุณคัดหนึ่งหนึ่งเท่าอ่าไม่ใช่หนึ่งเท่าสมมุติคุณคัดห้าปเซ็นจุดที่มันวิ่งถ้าคุณถูกทางอย่างน้อยน้อยหนึ่งต่อสามคุณโอเคปะ่ะหนึ่งต่อสามคือถ้าคัดห้าเปซ็นคุณต้องได้สิบห้าเปอร์เซ็นในรอบนั้นหรือบอกว่าหนึ่งต่อสามใช้ไม่ได้หรอครับผมอา่า ใจร้อนแล้วผมก็มีความเก่ามีวิชาผมฮิตเรทดีคุณก็ลดอาารลงไปหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองอันนั้นอยู่ที่คุณเลยนะแต่ในตําราเวลาเขาคิดแต่เขาจะบอกว่าหนึ่งต่อสามเนี่ยมันค่อนข้างดีเพราะมันเปิดโอกาสแบบเขาเรียกว่าเอาคืนมาได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะงั้นมันต้องไปดูความแม่นยำฮิตเรทของแต่ละคนด้วยกลับมาตรงนี้ IBL สิ่งที่จะบอกคือ ตบหลุดนะครับคล้าย LH แต่ข้อที่ยังแบบแอบลุ้นคือสะสมดเวอร์เจนแต่ไดเวอร์เจนเนี้ยดันมาใกล้กับเรื่องประกาศงบเพราะฉะนั้นถ้าไดเวอร์เจนยังอยู่จะต้องเบรกเส้นกดตรงนี้นะฮะแล้วมีเรื่องของการประกาศงบที่ดีกว่าคาดถ้าเข้ามาเป็นตามที่เราวางไว้แบบนั้นราคาจะไป20บาทแล้วไปทดสอบ EMA 50ที่21อดแต่นี่คือการมโน นอะ i p ประมาณนี้แต่ถ้าไหลรุดลอะออตอนนี้ถ้าลุด18บาทนะคือแท่งแดงแบบนี้เวลามันลงมาแรงขายไม่จบเนี่ยสิบาทมีโอกาสเห็นลุด18บาทก็ไปมองกันที่17บาทสิบเจบาทก่อนแค่นี้ถ้ามันเริ่มฝืนมันจะเริ่มหยุดนะครับอืมประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูหุ้นตัวต่อไปเจปารนะครับ โอ้โหเจาป์ก oh, นะฮะโหดนะฮะเจาป์กเป็นหุ้น IPO มาช่วงเดือนสิบปีของยี่สิบสามเยขอดูหน่อยนะ อตีแผนให้นะฮะเอาแบบไม่หลอกตัวเองก่อนไม่หลอกตัวเองดูกราฟกันก่อนเจปาเกิดอะไรขึ้นจุดที่เกิดขึ้นคืออาะลบเส้นนี้ให้ก่อนจะไม่งงเห็นไหมเทนไลน์ทำเฟมเดย์ลุดใครรันมาปกติก็อาอาจจะออกนะครับถ้าทุนไม่ดี เพราะฉะนั้นต้องยอมรับก่อนหลุด6.70ซึ่งเป็นจุดราคาเทนไลน์แล้วกำลังเจออะไรทดสอบจุดแนวรับที่เป็นโลสำคัญก่อนหน้านะครับสร้างเทนไลน์กลับขึ้นไปคือ6บาทเพราะฉะนั้นนะเจปาร์คอาบอกเลยว่าหลุด6บาทนี่ตัวใครตัวมันนะแต่จุดออกจริงๆมันมีเนี่ยถ้าใครที่เขาแบบได้กำไรมาหรือว่า เขาซื้อทุนแบบมาไม่ได้กอ่าทุนดีมากไม่ใช่ทุนมาจากข้างล่าง่างเงี้ยจุดออกมันจะเห็นอยู่แล้วนะฮะก็คือสมมติซื้อขึ้นไปปุ๊บมันเกิดเทนไลน์จุดแรกคุณออกไหมหลุดเทนไลน์ตรงนี้คุณเทคโปรฟิตจุดที่สองอันนี้สปิดไลน์เราไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงหลุดตรงนี้ออกไหมจุดที่สองอมเอห้าสิบรุดเหนือทุนออกไหมจุดที่สมหลุดเทนไลน์ทําเฟรมเดก,กวยทะยมไปไหม โอ้ยผมทุนดีมากเลยครับผมทุนแบบ5.55หลุด6บาทออกไหมคุณเลือกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้น J Park เนี่ยตอนนี้ยภาพที่กําลังจะบอกคือว่าเฮ้ยมันหลุดเทรนไลน์ที่มันเป็นท์เฟรมเดอแล้วมันเป็นท์เฟรมใหญ่ของหุ้นที่เพิ่งสร้างข้อมูลประมาณเนี้ยมีโอกาสที่จะไหลลงต่อแล้วเป็นไซด์เวก็ได้เป็นดาวเทรนก็ได้แต่การจะเป็นดาวเทรนเนี่ยจริงๆอาจจะต้องไปดูเรื่องของ ธุรกิจในปีนี้นะฮะเราก็เรื่องของงบ Q2 ที่กําลังจะออกแต่แค่ว่าถ้าดูในมุมมองของจิตวิทยานะเฮย้ยงบจะออกอยู่วันเดือนหน้าวันที่แปดเทลงมาแบบนี้เลยมีอะไรน่าตกใจหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นเพราะแท่งที่เราต้องดูนะฮะคือแท่งแดงเนี่ยจริงๆมันรวบไปเลยมันเป็นแท่งแดงยักษ์นะไอเนี่ยถ้าคุณมองแล้วรวบแท่งนะมันคือแท่งแดงยักษ์นะปืดลงมาเลยเงี้ย เกิดอะไรขึ้นกับเจ a ป k กต้องไปดูเรื่องพื้นฐานแล้วนะฮะตอนนี้บอกเลยเนาะเพราะฉะนั้นสําคัญอย่าหลุด6บาทนะครับาถ้าหลุด6บาทจะไปโซน5.55แล้วหลุดรอบนี้น่าจะลงกันไปถึงประมาณนี้เลยปิดแกบตรงนี้นะฮะไปโซนแบบ5้าบาทประมาณนี้ฮนะลุ้นต่อนะครับแต่แค่งงว่าโอมันเทอะไรมาตรงเนี้ยหรือว่าแบบดันขึ้นมาแล้วอ ขายจบรอบทํากาไรแล้วเดี๋ยวรอลุ้นงบอีกทีนึงไม่ทราบเลยแต่เทแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะฮะประมาณนี้ครับเจพาร์คลุ้นต่อ KKP อ่ะ KKP งบออกหรือยังใครทราบบอกหน่อยนะ KKP ก็เป็นหุ้นขาลงนะครับจุดเลิกเล่นอยู่ที่สี่5ิบห้าจุดเจ็ดห้าสี่สิบห้าจุดห้าศูนเนี่ยเลิกเล่นทุกกรณีนะไครมาซื้อดักก็ต้องออกหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงแล้วมาหลุดแนวรับที่เป็นจุดสำคัญอีกครับไเล่นตามแผนมีวินัยคุณรอดตัวนะคุณเจ็บตัวตามแผนขาดทุนขาดทุนตามแผนเนื่อกับคุณชนะนะบอกก่อนนะงงไหมขาดทุนตามแผนเนื่องับคุณชนะนะชนะใจตัวเองครับ KKP ตอนนี้ ขาลงเต็มกําลังเห็นลายแบบนี้สปีดลายแบบนี้ไหลพวดพวดนะฮะเอินนิ่งออกแล้วใช่ไหมผิดคาดหรือเปล่าบอกหน่อยนะครับใครทราบพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะมีประโยชน์มากๆเลย KKP ขายแท่งแดงแบบนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ISI เนี่ยมันเริ่ม follow เทรนดนะครับมันไม่ไดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเป็นการเด้งถ้ามันตามแบบนี้เกิดการเด้งเนี่ยอาจจะเป็นการเด้งลงต่อหรือเปล่าเราจะต้องใส่แนวต้านให้เขาแนวต้านสําคัญตอนนี้คือ42บาทจุดแรกยืน42บาทไม่ได้เหนื่อยใจนะครับไหลลงต่อฮะ,ะแล้วจะไปทดสอบกันนู่นเลย38.50นี่คือเกิดอะไรขึ้นนะถ้าง,งบออกแล้วต้องไปตามดูเพราะงั้นจุดแรกครับยืน42บาทให้ได้แล้วถ้าเบรก จะมาปิดแกบแล้วมีโอกาสเด้งมาทดสอบ44บาทแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังอยู่ในชุดสู้กับแรงขายถ้าไม่มีมุมมองทางธุรกิจที่ดีโอกาสที่เด้งขึ้นมาแล้วเป็น Follow t e ท s i ซ w w y y ลงต่อในภาพเทนใหญ่ที่เป็นเส้นนี้นะเนีย่ยเห็นไหมเส้นไอเส้นกว้างๆเนี้ยก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะงั้นติดตามต่อนะแต่ว่าต้องไปดูเรื่องธุรกิจหน่อยแท่งแดงแบบเนี้ย มันคืออะไรเนาะเรื่องของความกลัวในธุรกิจหรือแบบงบผิดคาดไปทราบนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์นิดนึ่ง SCB นะฮะงบออกแล้ว SCB เป็นไงบ้างนะครับไรทราบบอกหน่อย SCB งบไม่ดีหรือเปล่าเปิดแอบลงนะรับรู้ก่อนนะเนี่ยโอ้โห แต่ S C B พฤติกรรมเขาชอบเปิดแก็บอยู่แล้วนะครับเราลองดูเนี่ยเห็นไม่มมันชอบเปิดแก็บนะโอ้โห S C B R บอกงี้นะครับในมุมมองของกราฟก่อนนะภาพของเขาเนี่ยเอาตั้งแต่ชุดปี2020ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นไซเวย์อยู่ด้านบนนะฮะไซเวย์ก้อนนี้เลย แต่เป็นหุ้นที่เล่นยาก SCV เปิดแก็บขึ้นลงนะแล้วตอนนี้น่าจะงบต่ำคาดหรือเปล่าใครทราบพิมพ์บอกนิดนึงนะครับเทคนิคอลสิ่งที่บอกตอนนี้คือว่าเปิดแก็บลงผิดคาดเดี๋ยวขอดูนิดนึง ตีเส้นสำคัญให้ก่อนแนวต้านที่มีแรงขายซ่อนอยู่เยอะคือ107บาทแล้วก็จุดตรงเนี้ย101.5เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดนะเจอกันต่ำร้อยนะครับ98.25โซนนี้เลยภาพของหุ้นตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอันหนึ่งก็คือว่า EMA 50ตัด200ลงเห็นไหมในทำเฟรมเดย์ แล้วมีเรื่องผิดคาดหรือเปล่าหมายถึงว่าผิดหวังจากงบเปิดแกลบลงเลยแนวต้านเส้นสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายคือร้อยหนึ่งจุดห้าไม่หลุดแล้วนะถ้าหลุดไปตามที่อาบอกนะครับจะเหนื่อยเลยนะแล้วจะเกิดการเด้งในโซนต่ำแล้วอาจจะไปเล่นกันแบบถึงกรอบที่เป็นโซนแบบเก้าสิบห้าจุดห้าศูนย์แล้วค่อยออกข้างเล่นเป็นแบบไซเวก็ได้ดังนั้นในมุมมองของอาตอนนี้ยังลงไม่จบนะฮะ เรื่องของความผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปิดแกบบลงหนึ่งเราก็ลงมาตามเปิดแกบบลงสองเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไหมเปิดแกบบพวดลงมาอึกอึ๊กอกอ,อคืออะไรอึ๊กอึรอเรื่องของงบประกาศงบผิดหวังอีกเปิดแกบบลงแล้วยังอยู่ในภาพของเป็นขาลงเพราะฉะนั้นแวงขายยังไม่จบแต่ว่าตัว IS i s ซเนี่ยเริ่มมีความฝืนนะฮะเพราะฉะนั้น จุดแรก101.5เอาให้อยู่ก่อนให้อยู่ได้ประครับประคองทดสอบแล้วมาปิดแกบให้ได้ครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่เหนื่อยนะฮะไอเส้นที่บอกไปเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับ SCB ซีบีเคแบคนะครับเคแบง อ่าไม่ได้ดูนานแล้วครับตีกรอบไว้ให้จําไม่ได้ดูไปเมื่อไหร่นะก็สุดท้ายก็ขึ้นมาถึงจุดที่เคยตีไปให้แล้วไม่ผ่านลบก่อนลบก่อนเคแบงงบเป็นไงงบดีกว่าคาดไหมเหมือนจะงบดีกว่าคาดนะครับเคแบง์อ่ะใครทราบบอกหน่อยครับอาดูผ่านๆน,นะถ้าจำไอ้เคแบงค์นี่จำสลับกับบ b บอหรือเปล่าเหมือนงบจะดีทั้งสองตัวนะครับ สมมติมน KBank จะดีกว่า K อ่า b อ l ป่ะอ่าไม่เป็นไรดูภาพหน้าง,งานที่เป็นเทคนิคนะฮะมุมมองเทคนิคเพียวๆเป็นยังไงใครอยากได้มุมมองพื้นฐานไปศึกษาเพิ่มเราเองเนาะ KBank ภาพเทนลไลน์เป็นแบบนี้แต่มีแนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นขวางสำคัญนะตอนนี้บอกเลยนะฮะว่า KBank เนี่ย เส้นนี้ช้าไปละเอาเส้นที่สองขึ้นมาเลยเปิดแกปบมีแรงขายไม่แย่ไ I อ i พยายามยกตามนะครับ follow trend แล้วนะครับไอ้ไในทำเฟมเดเรื่องของงบออกมาหมดกังวลแล้วหรือเปล่าภาพธุรกิจคถัดถัดไปถ้าไม่มีกังวลจุดที่จะต้องยืนให้ได้คือราคา ให้ไปนะร้อยยิบเก้าบาทเลยร้อยยิบเก้าบาทยืนให้ได้มันจะเป็นการยืนเหนือ e m เมสองร้อยตอนนี้มันยังไม่ผ่านแรงขายของอ m เมลสองร้อยซึ่งไม่ได้แย่ถ้าเขาประครับประคองนะคือไอ้เคแบงเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะมีแรงขายมาย่อก็ได้จะไม่ไปก็ได้แต่อย่าหลุดเทนไลน์นี้นะอย่าหลุดเทนไลน์อันนี้นะครับถ้าหลุดเทนไลน์เนี้ยจะเสียความเป็นอัพเทรนในชุดใกล้ที่ มันมีปัจจัยเรื่องของความกังวลที่หมดแล้วเงี้ยคือถ้าเกิดมันจะไปมันไม่ต้องกังวลแล้วมันควรจะไปเลยแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดกลับมาหลุดร้อยี่หกโอกาสจะลงมาเล่นแบบร้อยิบสี่แล้วไหลลงมาทดสอบแบบโซนร้อยิบสามเนี่ยแล้วออกข้างเนี่ยมันจะช้าดังนั้นยังแดงอยู่ไม่เป็นไรซับให้ได้หรือถ้าเปิดมาที่นี้เขียวยืนเหนือยี่บเก้าบาทอ่ร้อยยิบเก้าบาทให้ได้ จะกลับไปทดสอบ130แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะขึ้นไปเล่นโซน131ยสาบาทประมาณนี้ครับไม่ได้เสียนะมีการแบบทุบลงมาแล้วดึงกลับด้วยเพราะงั้นยังลุ้นต่อได้ ISI เนี่ยยังอยู่แบบในโซนที่มีรันเวย์วิ่งขึ้นต่อได้ถ้าความกังวลเรื่องของตัวธุรกิจแล้วเรื่องของงบคลายไปแล้วอาจจะเห็นแรงซื้อกลับนะฮะประมาณนี้ วาอัพ uh, นะครับวาอัพภาพเป็นยังไงภาพใหญ่เป็นลายเป็นแบบนี้อ่า uh, ลบให้ก่อนนะดูให้ใหม่เลยใกล้ประกาศงบนะครับเป็นหุ้นฟอร์มตัวรอประกาศงบเป็นลายเป็นแบบนี้แล้วนะ วราอัพนะครับตอนนี้เป็นไซส์เวอัพชุดนี้นะฮะแบบค่อยๆขึ้นแต่ว่ามันกว้างนะแล้วก็มีการดึงกลับไปยืนเหนืออ e m a 50หแล้ว200ร m อยออยู่เหนือสอ0ร้อแสดงว่าเป็นอัพเทนแต่ว่ามันมันค่อนข้างออกข้างเนาะก็ไม่ได้เสียอะไรตอนนี้หุ้นเป็นทรงรอเรื่องของการประกาศงบ ISI มีการพักตัวอยู่โซนห้นะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้สวยจะให้ดีเนี่ยยืนเล่นกันแถวนี้แหละสีบาสิบเนี่ยไม่หลุดหรือแย่ที่สุดเลยไม่หลุดสีบาทนะถ้ายังประครับประคองแบบนี้ได้แล้วงบดีมีโอกาสจะดันขึ้นไปนะะมีโอกาสจะดันขึ้นไปนะตอนนี้คือมันยืนเหนือยี่เม์ห้าสิบแบบมินเม่แต่ถ้าจะโอเวอร์แลปลงมาหน่อยก็ได้นะครับอาจจะไหลลงมาแบบ4.04อะไรก็ไม่ได้ว่า แย่ที่สุดอย่าหลุด EMA 200ออกข้างรอง,งบครับตอนนี้รอเลือกทางนะว่าอ่าบอกเลยว่าไม่ได้เสียแต่ปัจจัยเรื่องของงบจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าจะขึ้นไปผ่าน4.20แล้วขึ้นไปเล่นกันโซน4.34ขึ้นไปเลยได้หรือเปล่าอยู่ที่งบนะฮะติดตามต่อถ้าหลุด EMA 200จะพัดตัวลงไปถึง3.94แล้วจะมาทดสอบ3.86จซึ่ง3.86หห้ามหลุดทุกกรณีนะครับประมาณนี้ ตัวสุดท้ายนะครับบ้านปูบ้านปูตีไว้เส้นอย่างเยอะเออดูเองอยังท้อนะครับคนดูไม่ทอ้อคนเออ่คนติดตามไม่ท้อนะครับอาจารย์ซุ้มก็ไม่ท้อนะครับ อย่างนี้ก่อนนะพอดีเส้นมันเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็ตีไปแล้วขี้เกียจลบนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามันหลุดเทนไลน์ที่ให้ไว้นะอ่าขยายไปจะได้ไม่งงเนาะอ่าบอกแล้วว่าเฮ้ยวันที่ดูยังไม่หลุดเทนไลน์ไม่แย่แต่จุดที่ห้ามหลุดคือราคา5.30แล้วเกิดการหลุดแล้วก็บอกไปว่าเฮ้ยอย่าหลุดห1าแล้วนะมินเมย์ครับตอนนี้รอเรื่องของการประกาศงบลบเส้นให้ก่อน เสียไหมมันไม่ได้เสียแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนมันคือการที่หุ้นเด้งขึ้นมาจากการเป็น double วอ t ทอมนะครับคือ double ล o อ t ทอมันคือการ c o n f i r มว่าส่วนใหญ่นะเป็นการ c o n f i r มว่าความเป็นไปได้ของการที่จะเด้งกลับมา cover ด้านบนเนี่ยมันมีมากกว่าขาลงนี่คือแบบเวลาอ่าน double bottom หรือ triple bottom นะฮะแล้วมันเบรกเห็นป่ะมีการเปอยแกลบขึ้นไปแสดงว่าคนส่วนใหญ่มี มุมมองว่าหุ้นน่าจะเด้งขึ้นไปแต่สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยด้านซ้ายนี่พูดไปแล้วนะครับแต่แต่ recap ให้จะได้แบบเข้าใจเนาะเวลาเราอ่านกราฟไม่ใช่แบบเอ้ยมาถึงอ่านม่วนๆมวๆมันไม่ใช่นะครับมันมีรายละเอียดของมันแต่บางทีไม่ได้อธิบายหมดทุกอันนะเพราะว่ามันต้องใช้รายละเอียดเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ย double bottom เปิดเบรกปุ๊บแต่เด้งขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนติดดอยอยู่ตรงเนี้ยมีคนติดดอยอยู่ตรงเนี้ย แล้วมันจะไปได้ไหมอ่ะคนติดดอยครึ่งหนึ่งก็ราคากรอบก็อยู่แถวว่ามานห้าจุดหกศนอะไรเงี้ยมันต้องมีแรงขายอยู่แล้วกราฟมันก็ขึ้นมาจากที่เป็นการรีคอเวอร์ทางด้านเทคนิคอลแต่การจะผ่านแรงขายของมวลชนได้กราฟจะต้องใช้เรื่องของคุณตี้ของตัวหุ้นก็คือเรื่องของพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการพักขึ้นมาแต่จะไปต่อได้ หรือจะไปต่อไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคอลอยู่ที่พื้นฐานกับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับของหุ้นเพราะงั้นตัวบ้านปูพักย่อแบบนี้เสียไหมไม่ได้เสียแต่เสียวอยากให้ไม่หลุดแล้วแย่ที่สุดเลยห้าบาทห้ามหลุดครับห้ามหลุดห้าบาทแล้วพักกันอยู่อย่างนี้ได้ไหม แล้วรอประกาศงบถ้างบดีกว่าคาดจะเห็นการเด้งกลับไปทดสอบโซน5.60แล้วตรงนั้นถึงจะลุ้นอีกทีว่าคนที่ติดอยู่ให้มุมมองบวกหรือมุมมองลบถ้าความกังวลหายไปแล้วคนยังกังวลอยู่แล้วขายตกลงมารอบนี้ต้องระวังไซเวดาวภาพใหญ่ยังเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้การพักย่อของบ้านปูที่อาให้ไปคือยาหลุด5บาทหลุดเทเลไลน์ชุด ล่าสุดไปแล้วเอาเส้นกดทับไปเพราะฉะนั้นอย่าหลุด5บาทถ้าจะให้ดีกลับมายืนเหนือ5.25ให้ได้ครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ครบทั้ง10ตัวแล้วนะฮะอาจารย์ซุ้มนะก็ต้องบอกว่าหุ้นหลายๆตัวมันโหดเนาะแล้วก็เป็นกังวลคือไม่ไม่เรียกว่าเป็นกังวลดีกว่าเนะกังวลมันไม่ได้ช่วยอะไรต้องบอกว่า เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เจ็บตัวจากการที่เจอหุ้นหดๆหดนะครับแต่อยากจะให้เป็นกําลังใจนะว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ในวันนี้นะถ้าพวกเราผ่านมันไปได้อาเชื่อว่ามันเป็นบทเรียนที่เป็นบทเรียนเป็นความรู้ที่ลําค่านะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยอาจจะไม่มีตัวตนของเราในอนาคตที่ประสบความสําเร็จรออยู่เนาะ อาอยากจะให้มุมมองที่เป็นบวกกับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพราะงั้นไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรในการเทรดจะขาดทุนจะผิดทางแบบไหนอย่าท้อแต่อย่าเล่นด้วยอารมณ์นะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตต่อครอบครัวต่อการเงินส่วนใหญ่ของเราก่อนประครับประคองให้รอดให้ได้ก่อนการรอดบางทีไม่ได้หมายความว่าการกลับมาเท่าทุนนะการรอดคือบาดเจ็บให้น้อยหรือถ้าบาดเจ็บหนักไปแล้ว ประครับประคองให้มุมมองต่อตลาดเราไม่เป็นการติดลบไปซสก่อนนะฮะถ้าเรายังมีความเขาเรียกอะไรใจที่สู้เนี่ยแล้วสู้แบบถูกวิธีมาลงทุนกับความรู้มาหาความรู้ฟรีๆหรือจะไปเสียเงินแล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องมาเรียนคอร์สนะถ้าใครสนใจก็อีกเรื่องแต่เอาที่มันเหมาะสมกับเราแต่ที่ประเด็นที่จะพูดคือว่าอย่าให้แพ้โดยการเสียเงินฟรีๆให้กับตลาด ทุกครั้งที่แพ้ไปแกะไปเขียนไปจดนะครับออกมาว่าเกิดจากอะไรเกิดจากระดับจิตใจระดับความรู้ของเราหรือเปล่าให้มันเป็นความรู้กับตัวเองแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราเสียเงินฟรีๆสุดท้ายเราจะอยู่ในตลาดได้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเล่นแนวไหนก็แล้วแต่นะถ้ามีความหวังมีความฝันเดียวกันในตลาดหุ้นเราเป็นพวกเดียวกันครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเจอกันคลิปหน้า ไปก่อนนะครับรวย,ยเๆเฮงเฮงครับทุกคนสวัสดีครับ